สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อยู่ที่ทุ่งดอกไม้นี่นะคะทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้นะคะเมื่อกี้ไปหาน้องจ๋ามานะคะบอกน้องเขาไว้น้องเขาก็ดีใจที่ได้กระดาษเอสเซนต์มานบอกว่าพี่เข้างานสายนะพี่วิ่งไปหาหน่อยนะช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยด้วยความซื่อของแม่อ้อย แล้วก็ด้วยความน่ารักของน้องจ๋ายายจ๋าเบลเยียมหลอกเรานะคะเขาไม่ยอมบอกเรานะว่าวิธีทำยังไงเขาเห็นเราโง่ไอ้เราไม่ได้โง่นะแต่เราไม่รู้ เขาเรียกว่าไม่ยอมรับนะคะใจจริงๆแล้วไอ้การกรอกใบนี่มันไม่ได้ยากเลยนะยายจ๋าอย่างว่านะคะไปถึงปุ๊บน้องก็แบบมันเลยเราก็เริ่มทำกันนะคะปัดตีโถแกะกระดาษออกมาเปิดด้านในจิ้มจิ้มทำไปไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วค่ะต่อไปนี้แม่อ้อยจะรับรายได้พันล้านร้อยล้านแล้วสาธุสาธุนะคะโดนยายจ๋าหลอกให้ขับรถไปหานะคะก็ถือว่าโอเคนะคะนานๆเราจะได้เจอกันทีถึงเราจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ด้วยหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างน้องจ๋าบอกไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่อยากบอกว่าทำยังไงอยากให้ขับรถมาหาคิดถึงนั่นดูเขาพูดไปนะคะหน้าแม่อ้อยอาจจะบานๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาลงตรงนี้หรอกนะคะขับรถผ่านมาก่อนเข้างานก็เลยขอแวะชมความงามเอาหน้าบานๆของแม่อ้อยมาแข่งกับความบานของดอกทานตะวันหน่อยนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแม่อ้อยโดนยายจ๋าหลอกแต่น้องเขาหวังดีเราเข้าใจนะคะไอเราไม่ได้กลัวหรอกจริงๆอ่ะก็รู้อยู่หรอกนะรู้ซะที่ไหนเราไปขอความช่วยเหลือเขาอยากให้เขาช่วยแต่ด้วยความที่น้องกับแม่อ้อยไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะหน้าที่การงานแต่ละอย่างก็พอมีโอกาสก็ขับรถไปก็โล่งอกนะคะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอรับรายได้อย่างเดียวตอนนี้เปิดกลุขัดกลุไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้มีรายได้เข้ามาปังๆๆๆด้วยเถอะนะคะพี่น้องจ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะจากที่บอกว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้รู้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากยายจ๋ามาแล้วนะคะแม่อ้อยก็กรอกเสร็จสับแล้วก็สบายใจละที่เหลือก็ทำหน้าที่ของเราไปนะคะวันนี้ก็มาทักทายก่อนที่จะเข้าทำงานนะคะเดี๋ยวก็ไปลุยงานลุยปั่นเงินเพื่อที่จะได้มีเงินจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่ะกินค่ะเที่ยวสารพัดอย่างของเราเพราะเราเป็นคนมีค่าใช่ไหมคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณยายจ๋าด้วยจ้าที่หลอกให้ไปเจอกันแล้วก็ช่วยกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกๆกำลังใจมีความสุขมากมากนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ